มีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับจากทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพราะว่าก่อนที่จะมีการฉีดวัคซีนเนี่ยบางทีเขาก็จะมีการตรวจสำหรับผู้ที่จะยังไม่ได้ฉีดนะครับว่าภูมิของท่านเนี่ยมีหรือไม่อย่างไรการตรวจเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยติดเชื้อแล้วไม่รู้ตัวเพราะว่าการที่มีภูมิเนี่ยนะครับแบ่งได้2แบบ1ก็คือฉีดวัคซีนใช่ไหมแบบที่2ก็คือว่าท่านติดแล้ว มีภูมิในตัวนะฮะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับประชากรคนไทยเนี่ยก็เยอะนะฮะแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่ได้เข้ามาตรวจนะครับอาจจะติดแล้วแล้วสุดท้ายเนี่ยฮะหายพอหายเสร็จเนี่ยก็มีภูมิคุ้มกันนะครับทีนี้เนี่ยจากการตรวจนะครับพบว่าทั้งหมดเนี่ย 27,000 ตัวอย่างด้วยกันมีผู้ที่มีภูมิโดยที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยฮะอยู่ที่ประมาณร้อยละ1ด้วยกันนะครับนายแพทย์สุภกิจศิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยถึงผลการสุ่มตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด-19 ของคนไทยในภาพรวมว่าจากการสุ่มตรวจตัวอย่าง 27,000 คนกระจายใน12เขตสุขภาพทั่วประเทศนะครับโดยเลือกคนที่จะมาฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่1เพราะว่าเป็นกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนเลยแล้วก็คนที่ไม่เคยมีการรายงานตรวจพบว่าติดเชื้อมาก่อนแล้วก็นำมาเจาะเลือดซึ่งจากที่ประเทศไทยเนี่ยมีรายงานการยืนยันผู้ติดเชื้ออยู่ที่ประมาณ2ล้านคนจากประชากรราว66ล้านคนหรือว่าคิดเป็นอัตราการติดเชื้อร้อยละ2ผลเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามีอีกประมาณร้อยละ1นะครับที่มีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นโดยที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่มีรายงานการตรวจติดเชื้อมาก่อนเท่ากับว่าเป็นคนที่เคยติดเชื้อแบบไม่รู้ตัวเนื่องจากว่ามีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นได้2แบบอย่างที่บอกกันไป1คือติดเชื้อนะครับ2ก็คือฉีดวัคซีนโดยข้อมูลรายเขตเนี่ยก็จะแถลงอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันศุกร์ที่3ธันวาคมนี้เท่ากับว่าประเทศไทยน่าจะมีผู้ติดเชื้ออยู่ที่ราวร้อยละ3นั่นเองอย่างไรก็ตามข้อมูลนี้แสดงว่าประเทศไทยมีกลุ่มคนที่มีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นโดยที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วก็ยังไม่มีประวัติติดโควิด-19 ในสัดส่วนที่ไม่มากก็สะท้อนว่าคนที่ติดเชื้อแต่ว่าไม่ได้เข้าสู่ระบบการตรวจยืนยันเนี่ยมีไม่มากนะครับรวมถึงกลุ่มคนที่มีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้รับวัคซีนก็มีไม่มากเช่นกันดังนั้นประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งฉีดวัคซีนในกลุ่มคนที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนและไม่มีประวัติรายงานติดเชื้อมาก่อนด้วยนะครับคำถามว่าที่เหลือเนี่ยที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วก็ยังไม่ได้ติดเชื้อตรงลงมีภูมิขึ้นสักเท่าไหร่นั่นหมายว่ามีการติดเชื้อที่ไม่รู้ตัวบ้างอะไรบ้างไม่ได้ตรวจไม่ได้เข้าระบบอันนี้ทางกรมวิทยาการแพทย์ก็เลยสุ่มตรวจโดยพยายามหาตัวอย่างให้เป็นตัวแทนในระดับเขตนะรวมสาธารณสุข12เขตเราจะได้รู้ว่าย่านไหนเป็นยังไงนะครับผลเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่าสมมติติดเชื้อไป 3% 2% กว่าก็มีคนที่พูดง่ายๆว่าไม่รู้ตัวแต่จริงๆมีภูมิขึ้นแล้วนั่นก็แปลว่าในทางวิทยาศาสตร์นั้นว่าติดเชื้อไปแล้วเนี่ยอีกประมาณครึ่งหนึ่งของอันนั้นเพราะฉะนั้นที่เหลือจริงๆคือคนที่ยังเป็นปัญหาอยู่ถ้ามันเหลือมากประเทศต้องเร่งแล้วนะครับเพราะว่าในนั้นแสดงว่าคุณยังเหลือคนที่บวมจิ้นนะพอไวรัสมาพร้อมที่จะเล่นงานคุณก็อาจจะป่วยหนักแล้วก็เสียชีวิตได้ส่วนการเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด-19 ในประเทศไทยตั้งแต่วันที่1เมษายนจนถึง26พฤศจิกายนจากการสุ่มตรวจผู้ติดเชื้อ 43,918 คนพบว่าเป็นสายพันธุ์เดลต้า 28,705 คนนะครับสายพันธุ์อัลฟา 14,523 คนและสายพันธุ์เบต้า 690 คนโดยในช่วงเวลาระหว่างวันที่30ตุลาคมจนถึง26พฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วงของการเปิดประเทศพบว่าส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์เดลต้าและในส่วนของการเฝ้าระวังสายพันธุ์เชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ภาคใต้จากการสุ่มตรวจผู้ติดเชื้อ479คนพบว่าเป็นสายพันธุ์เดลต้า478คนสายพันธุ์อัลฟา1คนนะครับแล้วก็ยืนยันว่ายังไม่มีพบการติดเชื้อโอไมครอนในไทยด้วยขณะที่ภาพรวมการฉีดวัคซีนทั่วประเทศสะสมกว่าประมาณ 93,600,000 เข็มรวมฉีดเข็มแรกสะสมกว่า 48,400,000 เข็มเข็มที่2สะสมกว่า 41,700,000 เข็มเข็มที่3สะสมกว่า 3,400,000 เข็มวัคซีนที่ฉีดให้กับประชาชนไปแล้วแบ่งเป็น AstraZeneca กว่า 41,900,000 เข็ม Sinovac กว่าประมาณ 26,100,000 เข็ม Sinopharm กว่า 14,000,000 เข็ม Pfizer กว่า 10,800,000 เข็มและ Moderna กว่า 500,000 เข็มด้วยกันนะครับ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ